นางเจื้องมีล้านเศรษฐีสาวเวียดนามถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในคดีส่อโกงทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 677,000 ล้านดงวันที่11เมษายน2024ที่ผ่านมาศาลประชาชนสูงสุดนครโฮจิมินห์ได้ตัดสินลงโทษนางเจื้องมีล้านเจ้าของหรือประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทวันทิงพัฒน์และจำเลย85คนในคดีที่เกิดขึ้นอยู่กลุ่มบริษัทบันทิงพัฒน์ธนาคารการค้าหุ้นส่วนไสงอน SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนางถูกโทษประหารชีวิตแล้วจำเลยเจื้องมีล้านยังถูกตัดสินจำคุก3ปีย้อนละเมิดระเบียบการให้กู้ยืมเงินในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อและถูกจำคุกอีก3ปีในข้อหาให้สิ้นบนซึ่งรวมกันแล้วเป็น40ปีนางเจื้องมีล้านเกิดวันที่13ตุลาปี1956ที่ไสงอนประเทศเวียดนามปัจจุบันอายุ67ปีเป็นเศรษฐีร่ำรวยอันดับต้นๆของประเทศได้ถูกจับตัวตั้งแต่ปี2022และถูกตั้งข้อกล่าวหาหลายข้อรวมถึงการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่การละเมิดกฎระเบียบการกู้ยืมของธนาคารในกรณีนี้แม้นการลักลอบเอาทรัพย์สินออกจากธนาคารการค้าไสงอนคอมเมอร์เซลแบงก์ SCB ในระหว่างปี2018ถึงปี2022และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ SCB ถูกจำคุกตลอดชีวิตจาก2ความผิดคือการลักลอบทรัพย์สินและการละเมิดกฎระเบียบในกิจกรรมการกู้ยืมเงินส่วนอดีตรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ SCB ถูกตัดสินจำคุก18ปีข้อ5ส่อโกงทรัพย์สินแนวใดก็ตามคณะกรรมการพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 498,000 ล้านดงถึงอย่างใดก็ตาม SCB ได้เปิดเผยความเสียหายแม้น 677,286,000 ล้านดงส่วนจำนวนเงินเสียหายแม้นจำเลยเจื้องมีล้านได้ใช้เงินดังกล่าวเป็นการส่วนตัวส่วนจำเลยที่ยังเหลือเป็นเพียงคนงานที่ได้รับเงินเดือนเท่านั้นซึ่งคณะตุลาการมีเหตุผลเพียงพอในการตัดสินว่าเจื้องมีล้านควรถูกบังคับให้สดเสยการสูญเสียสัญญาเงินกู้ 1,284 ฉบับจำเลยเจ้ามีล้านได้จัดสรรเงินจำนวน 677,286 พันล้านดงออกจากธนาคาร SCB ส่วนบัญชีทรัพย์สินของจำเลยเจ้ามีล้านที่เป็นของผู้อื่นต้องได้เก็บคืนและต้องได้แก้ไขความเสียหายทั้งหมดจึงขอส่งมอบให้บริษัท SCB คุ้มครองหลังหักออกแล้วจะมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเหือนวิลล่ายุทธนนท์โววันตาลเขต3จำเลยเจื้องมีล้านได้เรียกร้องให้ยกเลิกการกักกันเนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของผู้ถือหุ้นบ่แม่นของจำเลยเจื้องมีล้านอย่างใดก็ตามคณะตุลาการพบว่ามีหลักฐานเพียงพอในการตัดสินว่าแม้นทรัพย์สินของจำเลยเจื้องมีล้านแท้ซึ่งจำเลยเจื้องมีล้านได้นำใช้เงินของธนาคารการค้า SCB ไปลงทุนในรายของการและคณะผู้ตัดสินได้เรียกร้องให้กระทรวงตำรวจและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสืบต่อตรวจสอบทุกอย่างให้ชัดเจนและแก้ไขในระยะที่2อีก